สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้ที่เวลาที่เมืองไทยนะครับเป็นวันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่10นะครับคงจะเป็นประมาณสักตีห้านะครับส่วนที่ซานฟรานซิสโกก็ยังเป็นเวลาวันจันทร์นะครับตอนประมาณบ่ายสองผมยังอยู่ที่ต่างเมืองนะครับแล้วก็พอดีมีคอมพิวเตอร์ติดตัวมานะครับ เห็นข่าวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีพี่น้องร่วมอุดมการณ์บอกว่าดรช่วยแปลหน่อยนะครับก็ช่วงว่างนะจากทำเรกก็เห็นว่าบทความมันสั้นๆก็เลยอยากจะแปลให้พี่น้องได้รับทราบว่ากรณีของหมอหยองนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในสายตาต่างชาติเขามองอย่างไรนะครับในส่วนของพวกเราในวันนี้บทสรุปน่าจะชัดเจนแล้วกันงครับ นะครับคงจะเห็นชัดเจนว่านี่คือการฆ่าตัดตอนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คนที่อ้างตัวเป็นผู้ลากเเป็นคนดีทั้งหลายนะครับที่สุดไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าอีเนานะครับทําชั่วยิ่งกว่าคนอื่นแล้วก็จะต้องปกปิดกันนะครับไอ้คนที่มีอํานาจแล้วไม่ต้องการให้ตรวจสอบแล้วอ้างว่าตัวเองดีนั้นนะครับที่สุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นหมอหยองก็คงเป็นนะครับ หนึ่งใน,นคนที่เอาละทาความชั่วอ้างเจ้าหากินกับเจ้าโหนเจ้าเนี่ยนะครับแต่ความผิดของหมอหยองเนี่ยจะยังไรก็แล้วแต่ถ้าตัดสินการตามคดีความแล้วมันก็ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็อย่างมากก็เป็นเรื่องของจะจะ15ปีลดหย่อนอะไรก็แล้วแต่เพราะเป็นคนสนิทของฟ้าชายแต่นี่นะครับการที่หมอหยองนะทำมาหากินกับชื่อเสียงของเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งคนก็ทํากันเยอะนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะกําลังย่หามใจนะครับเห็นว่ามีโอกาสก็ทํากันเต็มที่หน่อยอาจจะกินคําโตหน่อยอะไรหน่อยซึ่งผมก็พอจะเห็นนะครับว่าหมอหยองก็มีเขามีมีเขาว่าน่าจะเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยอ้างเรื่องความจงรับพักดีวบาปลายราชการเนี่ยนะแอแย่แล้วต้องปกป้องไม่งั้นประเทศไทยจะแย่นะครับก็คงจะเข้าถึงนะครับเอาจุดนี้เป็นจุดขายแล้วก็สุดก็ความโลภก,ก็นําเขาสู่ไปสู่ทางตายเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับความโลภของเขานั้น ทำให้เขานั้นนะครับทำมาหากินร่วมกับคนหลายคนซึ่งเป็นคนมีอํานาจแล้วมีอํานาจอยู่กับร่วมกับคนที่มีอํานาจอยู่วันนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปถึงสาวไปถึงคนเหล่านั้นเขาก็ตัดตอนที่หมอยองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพูดคานี้มันคงไม่ผิดหรอกครับฟันธงได้เลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้คนที่เกี่ยวข้องที่เขาจับหูจับตาไว้นะครับก็ไม่ตายไปเหมือนกันสภาพที่เหมือนกันแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันรอดหูรอดตานะครับคนต่างประเทศได้ไหมนะครับ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกนี้ทุกวันนี้มันแคบป,ประ็ด็จการเขาคิดไม่ถึงครับหรือคิดถึงก็ต้องทําอย่างที่ทำนะครับวันนี้ก็หลงตัวเองนักหนาไอ้พวกที่กินเงินเดือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะนะครับเอาละบาปกรรมมันก็จะต้องตามสนองคนเหล่านี้นะพี่น้องนะอ่ะนะจดหมายที่เออนังสือที่จากสเตรทไทม์ของสิงคโปร์เนี่เขาเขียนอย่างนี้นะครับผู้ต้องหานะครับรายที่สที่ถูกจับในประเทศไทยในกรณีของการ คดีการหมิ่นหมิ่นเจ้าเนี่ยนะครับตายในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นรูปหมอหยองนะครับมียาติดมือมาด้วยนะเห็นไหมถามว่าจริงๆแล้วพี่น้องมาอย่างนี้ต้องมียาอยู่ในมือไหมครับตั้งแต่วันจับตัวนะจำเป็นไหมครับถ้าเอายามาจากบ้านเนี่ยต้องใส่กระเป๋าสิครับทำไมต้องมาโชว์ก่อนที่จะใส่นะ ใส่มือใส่ข้อมือทํำไมต้องเอายาใส่ให้เห็นพี่น้องเห็นหรือยังครับมันตั้งใจจะทําการไว้บอกว่าสุขภาพไม่ดีพี่น้องเห็นไหมครับผิดปกตินะครับแล้วใต้รูปเขาบอกว่านะหมอคุณหมอยยองเนี่ยหมอสุริยันนะสุดจริตพลรวงเนี่ยกำลังถูกนะพาตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับะระหว่างที่เขามาถึงที่ศาลทหารที่กรุงเทพ เมื่อวันที่21เดือนตุลาคมนะครับก่อนหลังจากถูกจับไม่กี่วันนะครับเนี่เห็นไหมเอายามาโชว์ให้เห็นเลยนะครับนเนื้อข่าวครับก็บอกนี้ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ที่กรุงเทพเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกจับว่ามีส่วนในกรณีการ หมินการสอบสวนเรื่องกรณีการหมิ่นเจ้าเป็นกรณีที่เป็นไฮโปรไฟเป็นคดีดัง่างั้นเถอะในประเทศไทยได้ตายลงแล้วแล้วก็คนที่พูดคนที่บอกก็คือด้านมุ่ีว่าการกระทรวงการยุติกระทรวงยุติธรรมนั่นเองเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนะครับก็เป็นรายที่2องผู้ต้องหารายที่2ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตายอยู่ในนะครับการจับกลุ่มคุมขังของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ ในายนายช้ยยันสุจริตพลวงซึ่งก็เป็นหมอดูชื่อดังแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยงานของอมกุฎราชกุมารน,นะครับพชิราลงกรเนี่ยถูกพานำตัวเข้าโรงพยาบาลน,นะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเออเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ตายด้วยสาเหตุ natural causes ตายด้วยเหตุธรรมชาติเป็นโรคนะครับเป็นโรคตายเมื่อวันเสาร์นะครับก็นั่นแหละกรมรชาชทธนพูดนะใน ถแถลงการสุริยันเนี่ยตายเพราะว่านะเลือดติดเชื้อนะครับนี่ตามที่กรมรชาชทัณฑ์เป็นคนกล่าวนะครับเขาบอกว่าสุริยันเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นเจ้าซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นกฎหมายที่ strict ที่สุดอะนะเข้มงวดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมกับอีกสองคนซึ่งมีส่วนร่วมในการสมคบ คิดกันร่วมทําการตรงนี้นะครับในการที่จะอ้างชื่อนะของฟ้าชายแล้วทําให้เกิดการเสื่อมเสียเสื่อมเสียเอาไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียนะครับกฎหมายหมิ่นเจ้าของประเทศไทยนั้นนะถ้าใครทําผิดก็อาจจะต้องติดคุกถึง15ปีสําหรับแต่ละ,ะกระทง <c oughs> สําหรับทุกคนที่ถูกนะตัดสินว่าได้ทําการหมิ่นกษัตริย์ราชินี องค์รัชธายาตหรือว่าผู้สําเร็จราชการนะครับก็จนกระทั่งมาถึงการจับตัวเนี่ยนายสุริยันเนี่ยก,นะก่อนการจับตัวนะครับก็ได้เห็นนะเป็นที่เห็นกันบ่อยๆว่าได้ไปอยู่กับนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขายังเป็นผู้นะผู้จัดหลักของอการปั่นเพื่อนะครับเพื่อแม่นะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยฟ้าชายก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะนะครับเชิดชูเกียรติของแม่ก็คือราชินีสิริกิจผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งคือปรากรมวรุณประภาเนี่ยซึ่งก็เป็นตำรวจชื่อชื่อก้องนะครับตายนะครับในขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจก็บอกว่าเขาแขวนคอตายใช้เสื้อเชิ้ตนะครับแต่ว่านะครับปฏิเสธที่จะ ให้มีการพิสูจน์ศพชนสูตรศพการสอบสวนนั่นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอการตามล้างตามล่านะครับกระบวนการที่หมิน่นนะีหมิ่นเจ้านะครับซึ่งกระบวนการเนี้ยการสอบสวนเนี้ยนะครับเริ่มต้นนะครับโดยคณะคอสอชอนี่แหละ้ะเด็จการทหารที่ปล้นอำนาจประชาชนไปนี่แหละนะครับซึ่ง นะครับปลอ,อำนาจเมื่อปีที่แล้วประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอัลตร้าโรเจอริสนะเป็นไอ้จอมนะจอมคลั่งเจ้าเลยนะครับเป็นนายกเนี่ยก็ได้ประกาศว่านะจะต้องกำจัดไม่ให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้อีกนะครับนะแต่ว่านะครับบางคนก็บอกว่าการตามล้างตามล่าในจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะนะ ูทางสําหรับการเปลี่ยนราชการนะให้มันเรียบร้อยนั่นเองก็บอกว่ากษัตริย์ผู้มีผลอายุ87ปีตอนนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าคอนเ e ลเซิ่งเนี่ยก็คือนะสุขภาพกนะ็ไปเพื่อจะไปพักฟื้นสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหลังจากที่ถูกนะรักษามาโดยด็อกเตอร์เพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำในสมองนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกต่อว่าสุขภาพที่ย่ำแย่ของพระองค์นั้นนะครับก็นำไปสู่ความไม่ไปเพิ่มนะความที่ไม่มั่นใจทางการเมืองอที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่2,000การรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวแต่ก็บอกว่า อันนี้มันเป็นช่วงห่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเปราะบางนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐไอไอทหารนั้นถึงเข้ามามีอำนาจก็คือเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนรัชการนั้นเป็นไปโดยราบรื่นนะครับ เมื่อจําเป็นต้องเกิดขึ้นก็มายึดอํานาจเพื่อจะรองรับว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนรัชการนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับนะเขาว่างั้นนะเพื่อให้แน่ใจว่ากษัตริย์ยังอยู่ว่างั้นเถอะไม่มีใครนะโหมสร้างกระแสแล้วก็บอกไม่เอาเจ้าไม่เอาอะไรแล้วก็อะไรเงี้ยครับก็คงเป็นความกลัวของคนชั้นนั้นนะครับแต่จริงๆก็คงเป็นแค่เหตุผลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเจนะตตันงในการที่จะรักษาอํานาจขององค์คณะทั้งระบอบนั้นมันก็ คงเป็นเหตุผลใหญ่ด้วยนะครับเขาบอกว่าความวิตกกังวลนะครับต่อเรื่องการครองราชการเปลี่ยนราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งทีนะ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดในสังคมไทยเป็นเป็นพื้นฉากฉากพื้นนะครับฉากหลังของนะครับวิกฤตการเมืองในประเทศที่ยืดยาวมาเป็น10 1นะ10 10ปีแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็จดหมายเอ่กฎหมายหมิ่นเนี่ยนะมาตราหนึงหนึนั่นแหละนะครับก็นะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการพูดคุยนะการเกี่ยวกับเรื่องการจะเปลี่ยนรัชกาลเกิดว่าพี่ปลายไปปุ๊บแล้วก็มีคนบอกว่าไม่เอาดีไหมนะจะเอาพี่จะเอาน้องนะหรือว่าไม่ต้องเอาเลยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เปิดปากไม่ได้นะครับอ่อ National Police Chief ก็คือ,อะนะครับผู้ว่าเ,เขาเรียกอ,อะไรนะพบตรนะครับจักรทิพยนะ์ชัยจินดาบอกว่าตำรวจนั้นก็รอที่จะออกหมายจับเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารอีกหลายคนนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความที่มีการสอบสวนกันอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ถือว่านะการวิเคราะห์ข่าวนนะเขาตีไปที่ประเด็นว่าเรื่องของหมอหยองนะมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องที่ทหารอยู่ในอำนาจแล้วก็นะครับเ,เขาพูดไม่ชัดนะแต่ว่าก็บูโยงไปว่าหมอยองเคยรับใช้ฟ้าชายอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อค้นพบว่านะได้อ้างชื่อไปหากินเนี่ยก็เลยต้องมีการจับนะแล้วก็ทหารคอสชนเป็นคนจับ แต่สิ่งที่เขาลงไปไม่ลึกเท่านะสื่อต่างชาติวันนี้มันไม่ทันพวกเราแล้วนะครับสิ่งที่เขาวิเคราะห์ได้ไม่ครบก็คือว่าไอ้คนที่ถูกนะมีสิทธิถูกพาดพิงถึงนั่นรายชื่อที่ออกมาว่าจะมีอีกยี่สิบนายอะไรทั้งหลายแล้วนะครับนะก็ปรากฏว่าสืบดูรายชื่อเท่าที่หายไปนะั่นก็คือพวกที่รวมไม้รวมมือกับคอสอชอนะครับรวมกับทหารที่อยู่ในอำนาจนะครับ ตั้งแต่การรับะหารปี49มาเนี่ยโดยพ่อยยิ่งในช่วงหลังปี52เป็นต้นมานะครับก็นายทหารกลุ่มนี้แหละที่ต่อท่ออํานาจกันมาสืบทอดอํานาจกันมาแล้วก็ยังรักษาอํานาจนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการนะครับทำมาหากินตรงนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อนะจะเชื่อยองเนี่ยแต่ปรากฏว่ายองนั้นกำความรับไปเยอะนี่นะครับไอ้คนที่นะ จะต้องถูกเปิดเผยปรากฏว่าเป็นกกเดียวแก๊งเดียวกับไอ้พวกคนดีที่อ้างตัวว่าเหนื่อยมาเพื่อชาตินะ่ะมาทํางานเพื่อชาติวันนี้ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รู้จักกันหมดทั้งนั้นทํางานฆ่าประชาชนด้วยกันมาก่ามีนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จําเป็นจะต้องนะถ้าอยู่ก็ตายครับต้องปิดตาลูกเดียวกจะปากโป้งได้นะครับแล้วผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะั้นมันคงไม่ง่ายหรอกพวกนี้มันผมว่านะครับแม้กระทั่ง รากรมเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วครับคนที่มัน <c oughs> มักใหญ่ฝ่สูงหวังอำนาจได้ผลประโยชน์มากขนาดนั้นเนี่มันรักตัวมันมากเกินไปที่จะฆ่าตัวตายง่ายๆพี่น้องถูกทําให้ตายครับผมฟันธงหมอหยองก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเรื่องของหมอหยองเนี่ยนะครับมันมีออกมาแล้วนะครับจริงๆผมก็ได้แค่ระคายข่าวแล้วว่าตั้งแต่วันถูกจับหลังถูกจับสองวันเนี่ย นะครับก็มีนายทหารใหญ่นะครับส่งข่าวเรียบร้อยว่าหยองนะ่ะมันตายแล้วนะครับโดนซ้อมแ,แต่ถูกจับเข้าไปแล้วก็นะตายนะแต่นี้เนี่ยข่าวจะออกมาอย่างไรเนี่ยก,ก็ต้องคอยดูต่อไปนะก็ต้องรอจังหวะถ้าเกิดตายถีกันมากเกินไปแค่จับแป๊บเดียวเนี่ยปลากรมตายก่อนหน้านะก็มีนายทหารใหญ่ตายนะครับแล้วหมอหยองมาตายทันทีเนี่ยมันก็จะแย่นะครับแล้ววันนี้ไอชะตากรรมของ อาร์ตนะครับนี่ก็ต้องจับตาดูอีกนะครับเพราะอาร์ตในธรรมดาที่ไหนนะครับหมอยองรู้อะไรเนะี่ยอาร์ตก็ยิ่งรู้ดีไม่ดีอาร์ตเป็นตัวไปพูดนะครับไปเดินเกมให้สนุกแล้วนะครับประเทศไทยนะครับนี่แหละคนชั่วเมื่อทําชั่วผลชั่วมันก็เรียกว่านะครับเหมือนกับนะเครี่ยงงูไม่พ้นคอนะครับวัวพันหลักเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าไอ้พวกทีมอ้างตัวว่าเป็นคนดีนักคนดีหนาและพี่น้อง ดโดยเพราะอ้างเจ้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยแวดวงที่มีอํานาจที่มันป่าเถื่อนอํานาจที่มันเกินมนุษย์มานานนั่นแหละมันถูกออกมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วคนที่เห็นแก่ได้นะครับเมื่อทําพลาดไปแล้วชะตาก,กรรมมันก็เป็นอย่างนี้หมอหยองเนี่ยผมดูประวัติดูอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับจริงจริงตั้งแต่ปี27เจนะสมัยผมยังเรียนหนังสือเข้ามหาลัยเนี่ยหมอหยองก็มีชื่อดังแล้วนะแล้วก็ การดูหมอต่างๆเขาก็ดูใช้เงิน500เนี่ยบอกไม่โลภหรอกนะก็ดูแล้วก็ไม่มีการรัดคิวอะคือหมอหยองนี่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนดีมีมีคุณธรรมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับมองภาพตัวเองอย่างนั้นแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะไอความโลภมันไม่เข้าใครเอาใครหรอกยิ่งมีโอกาสนะก็ยิ่งได้ยิ่งทํางานรับใช้นะครับนะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองก็น่าจะได้มั่งนะนะครับ แต่ว่าลืมไปว่าไอคนที่มันได้นะคนที่มันรู้ว่าใครได้เราตัวเองได้นะมันมีเขาก็เก็บความลับเอาไว้แล้วลักษณะที่กินหัวกินหางนี้กับเจ้าเนี่ยน,ะนิดหน่อยไม่ได้หรอกครับไม่ได้ละคนมันจะเอาเรื่องกันเนี่ยนะครับมันโดนหมดละหมอหยองก็เป็นเหยื่อทางการเมืองตรงนี้นะครับใครไม่รู้จะเล่นประยุทธ์นะครับนะผมมองงานนี้ไม่ธรรมดาหรอกตีหยองมันต้องกระทบถึงคอสอชอนะครับกระทบถึงประยุทธ์เพราะเขารู้ว่าใครมั่งที่มันอยู่ในแวดวงเนี่ย แล้ววันนี้การกําจัดนะครับขุนพลของแต่ละฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาทำนะครับพวกนี้มันก็แย่งกันเป็นใหญ่อยู่ั้งนั้นนะไอที่ว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะนะครับจริง,รงๆแล้วมันตรงข้ามหมดเดยเพราะในกองทัพแบบไทยๆนะครับซึ่งผู้นําที่จะขึ้นมาอยู่เป็นผู้นําได้ไม่ใช่ชายชาติทหารนะครับแต่เป็นพวกเรียกระโปรงเป็นพวกที่ยัดเส้นยัดสายเรียคนเก่งเข้าถูกทางมากกว่านายทหารซึ่งมีจิตใจเป็น รั้วของชาติเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงซึ่งมีอยู่เต็มกองทัพนะครับวันนี้ต้องสร้างกองทัพต้องปฏิวัติกันใหม่ครับให้ทหารที่ดีมีความสามารถได้แข่งกันได้ทํางานได้แข่งกันเป็นนักประชาธิปไตยแข่งกันพัฒนากองทัพให้มีเกียรติมีศักดิ์มีสีนะครับกู้ภาพลักษณ์ของกองทัพนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านธีรชัยที่อยู่ในอำนาจก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะท่านเห็นนะครับโอกาสที่ดีเนี่ยนะครับก็ควรจะได้ นะครับมาจัดการทำกองทัพเถิดนะครับถ้าไม่ดึงออกไปนะครับผมว่าพี่น้องทหารหารนะครับกองทัพตกต่ําไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่านะเวลามันคล้ายๆบูมแรงกรรมมนุษย์เราเนี่ยทาคนอื่นมากๆนะครับแล้วตัวเองนั้นนะครับไม่ใช่วันหนีพ้นนะวงจรของกรรมนะครับกฎแห่งกรรมมันก็ไหลย้อนมาคว้างไปให้ไกลเท่าไหร่ยิ่งกลับมาเร็วนะครับ เอาเพลงของพี่เบิร์ดมาด้วยเลยก็เนี่ยครับแปลอย่างนี้นะครับขอบุณที่แนะนํามานะครับก็แปลสั้นๆอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะพี่น้องนะแต่ว่าอะไรลึกๆนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้องไทยเรานั้นน่าจะอ่านได้มากกว่านะักนะเขียนต่างชาตินะครับแต่ว่าอย่างไงรก็แล้วแต่ก็ให้รู้ว่าต่างชาติเขามองเหตุการณ์นี้อยู่แล้วเขาก็รู้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์นะครับของนักข่าวต่างชาตินั้นก็คงจะได้เท่าที่ได้ครับ คนไทยเราวันนี้รู้เท่าทันไอ้พวกนี้แล้วยังไงมันก็ปิดไม่พ้นแต่ผมเชื่อว่าเราจะได้อ่านบทความดีๆอย่างนี้อีกแต่เป้าหนึ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อเกี่ยวกับเรื่องอํานาจของเจ้าแล้วนะครับอะไรที่คาดไม่ถึงนะครับมันกลายเป็นเข็มขัดสั้นเสมอนะครับได้เสมอนะครับนี่นะครับอะไรที่เราคิดมาคิดว่ามันจะเกิดได้มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้หรือว่าทํากันแบบโจงครึ่มอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วคนที่นะครับอยู่ใน อํานาจเนี่ยการที่จะสละนะครับชีวิตของไอ้เด็กบ้านนอกซึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคางคกขึ้นวอะนะนะพอได้โอกาสมีโอกาสแล้วก็คิดว่าจะทําได้นะครับถึงขนาดว่าเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะสนองพระโอษฐ์ของนะของฟ้าชายเนี่ยนะที่สุดถึงเวลาที่เขาจะจัดการมาก็ไม่มีอะไรเพราะตัวเองไม่ได้มีอํานาจบาร,รมีอะไรมากกว่าอย่างที่ตัวเองคิดไอ้ภาพลักษณ์ที่ตัวเองนะครับไป ไปเลิศเลยอ,อยู่ในแวดวงของผู้ดีเหล่านี้มันไม่มีใครรักเขาจริงหรอกหมอยองอาจจะจริงใจอาจจะนะครับช่วยเหลือคนมีน้ำใจแล้วก็จงรักภักดีอย่างที่เราเห็นนะแต่ลืมไปว่านะครับสิ่งที่เขาไปอยู่นั้นคือดงของเสือสิงกระทิงแรดและปีศาจร้ายทั้งนั้นไม่ใช่เทพาอารักษ์ที่เขามุ่งหวังนะครับคิดจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่สุดแล้วนะครับลืมดูดวงตัวเองว่าตัวเองนั้นนะครับเงาหัวไม่มี ก็เป็นเรื่องน่าสยดสยองนะครับคุยกับแฟนบอกว่าในการตายโดยการถูกซ้อมเนี่ยนะถ้าถึงขนาดว่าให้มีการอ,าอักเสบอยู่ข้างในติดเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยตายอย่างทรมานมากนะครับก็สัตว์โลกเป็นไปไตามกรรมนะครับผมเองก็นึกถึงเด็กบ้านนอกคนหนึ่งต่อสู้ดินรนแล้วก็อยู่ในกระแสสูงอะไรมานะครับแต่ว่านะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหมอหยองก็น่าจะเป็นเป็นคนที่มีความต้องการนะครับ ทางชื่อเสียงที่คนที่มันขาดนะพอมันมีปุ๊บมันก็อยากจะมีต่อนะครับสอนคนอื่นได้ปากพ้นธรรมะได้อะไรได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราในตัวที่สําคัญที่สุดคือความโลภนะพี่น้องนะความอยากได้อยากเป็นอยากมีมันไม่รู้จักพอนะครับที่สุดมันก็จะมาทําร้ายตัวเราเองโดยพ่อยิ่งนะครับอยู่ในแวดวงสังคมซึ่งนะมันหามาตรฐานอะไรไม่ได้แล้วไม่มีคุณธรรมอย่างที่อ้างกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เหนแเราเศร้านะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับเอาละครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องนะครับสวัสดีครับ